ศูนย์ผลิตยุทโธปกรณ์กรมสรพวัฒิกระทรวงกลาโหมไต้หวันเปิดตัวยานเกราะล้อ,อยางเสือหลายเมฆรุ่นใหม่ซึ่งวิจัยและผลิตขึ้นเองมีกำหนดส่งมอบให้แก่กองทับกและกองบัญชาการฐานสรารวัตรจำนวน305คันในปีหน้าโดยยานเกราะล้อ,อยางรุ่น cm 3 4สามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงติดปืนใหญ่กลพิสัยไกลสุด3,000เมตร แตละคันมีต้นทุนการผลิตสูงถึง94กว่าล้านเหรียญไต้หวันทำการผลิตตั้งแต่ปี2018ตั้งเป้าผลิตจำนวน305คันภายในปี2023เพื่อส่งมอบให้กองทบก284คันกองบัญชาการฐานสารวัตร21คันภายในจุก,กำลังพล6นายติดปืนใหญ่กลนขนาด30มิลิเมตรแบบ MK44 Bushmaster 2พิสัยไกลสุด3000เมตร จาสิบเอกเฉินซิ่นหงหัวหน้าหน่วยบุรณาการระบบเผยว่ายานเกราะล้อ,อยางรุ่นใหม่นี้ติดแอร์ด้วยซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นรุ่นเดียวในโลกด้านพันเอกสูเรนเปาผู้อุ่วในการฝ่ายวิจัยและออกแบบเผยว่าจะทยอยส่งมอบอยานเกราะนี้ตามกำหนดทุก6เดือนและคาดว่าจะสามารถส่งมอบได้ก่อนกำหนดด้วยทั้งนี้ในปัจจุบันประเทศที่สามารถวิจัยพัฒนาและผลิตยานเกราะล้อ,อยางด้วยตนเองมีเพียงไม่กี่ประเทศและหนึ่งในจำนวนนี้รวมถึง ไต้หวันสาธารณรัฐจีนด้วยอ่านชันสงพุทธจาก RTI ีพระภาษาไทยเรายงาน